เลยโอ้ยโอ้ทะลุปีโอ้ยตายแล้วโอ้ยโอ้ทะลุปีท่านตื่นแล้วเหรอเออครับเมื่อคืนหลับสบายดีไหมต้องขออภัยจริงๆครับท่านดูเธอเมาแอไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ต้องเกรงใจหรอกเชิญดื่มน้ำชาก่อนครับเพิ่งรินเมื่อกี้โอ้อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านเล่าปีครับอุ้ยงานเลี้ยงจัดไว้แล้วเชิญท่านไปร่วมได้ท่านว่าอะไรนะจะดื่มเหล้าอยู่เนี้ยเหล้าชั้นดีของข้ามีไว้รับแขกสำคัญโอ้ยตายแล้วท่านเล่าปีดูสิครับท่านจัดงานต้อนรับถึง3วันแล้วจะไม่กล้าเกรงใจได้ยังไง อย่าพูดแบบนี้สิ นายท่านเป็นญาติผู้พี่ของข้าส่วนท่านเป็นยอดคนข้าได้ร่วมดื่มกับท่านถือเป็นเกียรติอย่างสูงมากกว่าคือจริงๆแล้วข้าก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแค่อยู่ไปวันๆจะถือเป็นยอดคนได้ยังไงกันเออรบราข้าฟันฝ่ากองทัพนับหมื่นนับแสนนับเป็นความสามารถของกวนอูกับเตียวหุยแต่ท่านใช้คารมเหน็บแนมโจโฉอย่างเจ็บแสบฉีกหน้าเขาอย่างแรงยังไม่ใช่ยอดคนอีกเหรอโอ้ยแม่ท่านกล่าวเกินไปแล้วไม่ถึงอย่างนั้นหรอกครับเชิญท่านเปลี่ยนชุดก่อนข้าจะไปรอข้างนอกนะฮะได้ได้เชิญท่านตามสบายเลยนะครับตื่นตันตื่นตันอีกแล้วแต่ท่านฝ่ายไหนมีเรื่องมาแจ้งครับเรื่องอะไรท่านเตียวไม่ใช่คนอื่นพูดมาได้เลยหูหยินเชิญท่านไปพบนะครับนางไม่รู้หรือว่าข้ากำลังมีแขกสำคัญอยู่ไปบอกหูหยินว่าจะเรื่องอะไรก็ช่างวันหลังค่อยว่าใหม่รับทราบมาเอ้ยเดี๋ยวคือหูหยินท่านเนี่ยเป็นน้องสาวสุนกวนอายุก็ยังน้อยนักนะอีกทั้งจากบ้านเกิดมาท่านเล่าปีมาอยู่เป็นเพื่อนข้าคอยดูแลข้า3วันแล้วถ้ายังไงเชิญกลับบ้านไปก่อนดีกว่านะครับท่านเตียวสงภรรยาเหมือนเสื้อผ้าพี่น้องเปรียบเสมือนแขนขาสาอะไรกับยอดนักปราชญ์อย่างท่านยิ่งต้องให้เกียรติให้สมฐานะภรรยาพบเมื่อไหร่ก็ได้แต่ท่านเดินทางมาไกลปีหนึ่งจะได้พบสักกี่ครั้งเชียวฮะมาอย่าไปสนใจเลยเรามาดื่มอีกมาโอ้ได้โอ้เชิญดื่มดูเหมือนว่าพี่เตียวสงจะชอบเหล้าซิ่งหัวชุนมากว่าจะกลับเมื่อไรข้าจะมอบให้3คันรถ2คันไปฝากพี่เหล่าเจียงส่วนอีกคันนึงมอบให้แก่ท่านขอบคุณท่านเหล่าปี่มากครับนายท่านครับนายท่านมีอะไรกันหูหยินนะครับถ้าทำมันจะโกรธมากเชิญท่านกลับไปให้ได้หูหยินโกรธแล้วข้าโกรธไม่เป็นหรือไงออกไปซะคืนมากวนข้าอีกก็จะลงโทษให้หนักครับโอ้ยเกรงใจหนักคือแม่คือเรื่องนี้เพราะข้าเป็นต้นเหตุแท้ๆถ้าไงเชิญท่านไปดูสักนิดก็ยังดีครับนายท่านครับข้าว่าท่านกลับไปดีกว่าหูหยินเป็นคนเจ้าอารมณ์โกรธแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่ท่านเตียวเป็นคนกันเองคงไม่ถือสานะเฮ้ยอาศัยชายคาคนอื่นจะไม่ก้มหัวได้ยังไงเพราะจริงๆมือเกงจิ๋วเรายืมมาจากกลางตังอีกทีผู้หญินก็ถืออาจุดนี้ถึงกล้ากดขี่นายท่านนะแล้วทำไมพอนางโกรธข้าก็ต้องกลัวเหรอต่อให้ผิดใจกับซุนกวนก็เท่านั้นต่อให้บาดหมางกับชาวกลางตังทั้งหมดข้าก็ไม่อยากเสียเพื่อนอย่างท่านเตียวสงมาดื่มอีกดื่มอีกครับฉันดื่มฉันแม่
ื้อเพิ่มพวกก็พูดนะทุกวันนี้หลายฝ่ายเนี่ยต่างเหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็กแย่งชิงดินแดนไปครองอ่ะถ้าเราเปียเป็นราชนิกูลแท้ๆถือคุณธรรมเป็นที่รู้กันทั่วกลับได้แต่มาอาศัยคนอื่นทำให้ข้าเนี่ยนะเห็นแล้วก็เศร้าใจแทนนะทำไมต้องเศร้าใจด้วยล่ะเพราะข้าไม่มีความสามารถอะไรทุกวันนี้มีเก่งจิ๋วเป็นที่ซุกหัวสร้างหลักปักฐานข้าก็พอใจมากแล้วไม่กล้าจะหวังอะไรอีกหรอกแหมท่านเล่าปีอย่าถ่อมตัวนักเลยด้วยปัญญาและความสามารถของท่านอย่าว่าแต่ครองหัวเมืองเลยนะให้ไปถึงฮูโตยึดครองราชสำนักก็ไม่เกินเลยสักนิดอ่ะพี่เตียวท่านเมาแล้วมั้งข้าเป็นขุนนางแห่งต้าหั่นจะไม่มีวันทรยศบ้านเมืองจนถึงวันนี้นะยังมีคนสำนึกว่าตัวเองเป็นขุนนางของต้าหั่นนับว่าหายากจริงๆนะเนี่ยเท่าที่ข้าดูมานะเก่งจิ๋วนะมีซุนกวนอยู่ตรงมันออกซึ่งคอยจ้องฮุบอยู่ตลอดเวลาด้านเหนือก็มีโจโฉก็หมายจะยึดครองมานานลำบากแค่เก่งจิ๋วท่านคงอยู่ได้ไม่นานนักหรอกนะจะบอกให้ใช่ข้อนี้ข้าก็รู้ดีแต่แผ่นดินกว้างใหญ่นักถ้าทิ้งเก่งจิ๋วไปคงไม่มีที่ไหนพอให้ข้าปักหลักได้อีกหรอกอภัยที่ข้าขอพูดตามตรงเสฉวนไปทำเลที่เข้าถึงยากกว้างใหญ่ไพศาลผู้คนอยู่อย่างอบอุ่นทรัพยากรก็สมบูรณ์โดยเฉพาะผู้มีความรู้ล้วนเลื่อมใสในความมีคุณธรรมของท่านเหล่าปีมานานคือถ้าหากว่าท่านยอมส่งทหารไปปักหลักที่เสฉวนทำเป็นฐานที่มั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งเนี่ยเชื่อว่าไม่กี่ปีให้หลังนะงานกับคู่บ้านเมืองของท่านต้องสำเร็จแน่นอนเลยเชื่อสิเชื่อสิท่านเตียวสงข้าเห็นท่านเป็นยอดคนทำไมพูดจาเหมือนทรยศนายแบบนี้ล่ะ อย่าลืมว่านายท่านคือเล่าจิ่งก็เป็นเชื้อพระวงศ์เหมือนกันเป็นญาติในสายเดียวกับข้าข้าจะไปช่วงชิงกับเขายึดครองดินแดนได้อย่างไรเล่าเจียงปกครองเสฉวนมานานก็จริงอะแต่เขานะไม่ใช่นักปกครองที่ดีนะนิสัยขี้ขาดตาขาวนะให้คนไม่ตรงกับความสามารถเลยอะตอนนี้นะยังมีเตียวล่อที่จ้องจะยึดเสฉวนของเราอยู่อะคือก่อนข้าจะมานี่นะครับเขาได้ยกทัพมาประชิดแล้วครับซ้ำยังขูดรีดเอาเสบียงยารัศดรไปกักตุนไว้ในกองทัพเพื่อใช้ในการศึกพอเราเจียงรู้เรื่องเข้านะครับกลับทำเป็นท้อไม่รู้ร้อนซะอีกนะครับเนี่ยวันๆนะเอาแต่นั่งฟังเพลงแล้วเขียนรูปสาวงามคนแบบนี้นะจะปกครองเสฉวนได้หรือครับเขายังคู่ควรเป็นนายหรือเปล่าทุกวันนี้นะครับหลายคนเนี่ยเริ่มเอาใจออกห่างครับต่างกังวลไม่เห็นอนาคตถ้าท่านไม่ไปยึดแล้วจะมอบให้เตียวล่อหรือยังไงล่ะครับหรือไม่ก็ปล่อยให้เสฉวนถูกโจโฉมาชุบมือปากสบายได้เลยครับนี่ทุกท่านครับเชิญตามข้ามาทางนี้เลยครับเปิดครับช่วยดึงแผนที่เสฉวน12เมืองเหรอแผนที่นี้เขาใช้เวลาถึง3ปีกว่าจะเขียนสำเร็จออกมามีทั้งข้อมูลการเดินทางจุดยุทธศาสตร์สำคัญตำแหน่งค่ายทหารคลังเสบียงและอาวุธล้วนมีบันทึกไว้หมดถ้าใครได้ไปก็เท่ากับได้ครองเสฉวนแล้วครึ่งหนึ่งนะครับท่านเล่าปีครับเชิญพี่นาดูได้ บิดอ้าวเอ๊แอปไม่ดูทำไมต้องไม่ดูล่ะครับ
ท่านเตียวสงข้าก็รู้ว่าแผนที่นี้เป็นของสำคัญอย่างยิ่งแต่มันก็เหมือนสมบัติของคนอื่นซึ่งเราไม่ควรไปหมายปองอีกอย่างสมบัตินี้ยังเป็นของญาติข้าด้วยเพราะฉะนั้นข้าจึงดูไม่ได้อ้าวอุ๊ยเดี๋ยวถ้าเราไปถ้าเราไปครับท่านทำอะไรแบบนี้ท่านจงอย่าปฏิเสธอีกเลยนะครับถ้าท่านไม่ยอมรับเดี๋ยววัตชาเซชวนไม่ยินยอมมัตชาตาฮันก็ไม่ยอมด้วยอ่ะถ้าเราปีครับนับแต่ตั้งโต๊ะยกพลเข้ามาตาฮันก็เหมือนตะวันที่ใกล้ตกดินเหลือพี่แสงริบรีส่วนทายาสกุลเล่าก็ไม่ได้ถูกขับไล่ใส่ทรงทุกวันนี้มีแต่เสฉวนที่ยังแซ่เล่าอยู่แต่ว่าชาวบ้านทั้งหลายต่างก็รู้ดีกระจายอ่ะว่าจบมือที่ชื่อเล่าเจียงช้าเร็วก็ต้องถูกโค่นอำนาจถ้าท่านไม่ไปยึดชื่อว่าไม่เกิน2ปีครับเสฉวนต้องเปลี่ยนนายใหม่แน่นอนแล้วที่ท่านบอกว่ากังฉินสมควรตายบ้านเมืองจะมั่นคงมันจะมีความหมายอะไรครับมีเท่ากับเพอร์เจอร์แล้วล่ะครับท่านเล่าปีเพื่อเห็นแก่ต้าฮั่นน่ะขยอบรับข้อหาทรยศนายตัดขาดกับเล่าเจียงเชิญท่านไปปกครองแทนจึงอยากให้ท่านเห็นแก่ส่วนรวมและบ้านเมืองมาก่อนโปรดฟังข้าสักนิดใช้เสฉวนเป็นที่มั่นซะจากนั้นค่อยไปตีฮันตงและตามด้วยยึดครองภาคกลางเพื่อฟื้นฟูราชสำนักใหม่เช่นนี้แล้วชื่อของท่านก็จะได้รับการจารึกให้เป็นวีรบุรุษต่อไปนะครับเสริมหน่อยเรียนหน่อยท่านเสฉวนเป็นที่ขดเคี้ยวมีทั้งขุนเขาและสายน้ำคนไม่อาจสัญจรม้าไม่อาจวิ่งผ่านแต่ได้แต่ไรเหมาะแก่การตั้งมั่นเป็นถิ่นฐานและตอนนี้มีแผนที่ของพี่เตียวสงมาบวกกับเขาคอยเปิดทางให้แค่นี้เมืองเสฉวนก็เป็นของเราแล้วนะนะช่วยเสริมนะท่านครับท่านเตียวเสนอเสฉวนให้เราทำเพราะความภักดีต่อต้าฮั่นท่านเป็นเชื้อพระวงศ์คนหนึ่งโปรดอย่าให้เขาเสียความตั้งใจที่จะฝากความหวังกับท่านเลยนะครับนะไม่ต้องพูดอีกแล้วท่านลุกขึ้นก่อนท่านเตียวสงขอบคุณสำหรับน้ำใจของท่านแต่ว่าคุณธรรมกับความถูกต้องเป็นสิ่งที่ข้ายึดถือมานานและเป็นหลักเกณฑ์ในชีวิตฉะนั้นให้ข้าจนตรอกยิ่งกว่านี้ก็จะไม่ยึดเสฉวนของพี่เราจริงเดี๋ยวสวรรค์เอ้ยต้องไม่เสฉวนของเราจะไม่มีนายดีไปปกครองหรือไงชาวบ้านจะไม่ได้อยู่อย่างร่มเย็นต่อไปแล้วใช่ไหมนายท่านก็เป็นคนดื้อรั้นแบบนี้เขามักคิดเสมอว่าจะไม่ทำสิ่งที่ผิดต่อคุณธรรมเด็ดขาดเดี๋ยวรอจัดให้พี่เตียวสงถ้าอยากให้ท่านเล่าปีไปเป็นนายใหม่ที่เสฉวนจริงนะก็ข้าก็พอมีวิธีจะแนะนำวิธีอะไรอ่ะตอนนี้เสฉวนกำลังลำบากใช่ไหมก็ให้นายท่านเล่าเจียงมาขอความช่วยเหลือจากนายของข้าเพื่อรับมือเตียวล่อแค่นี้นายข้าก็ไม่ปฏิเสธแล้วแต่เมื่อกี้เขาก็บอกเองว่าตัดสินใจแน่นอนจะไม่ไปเด็ดขาดเฮ้ยมันอยู่ที่เราตั้งหากนะไม่ต้องห่วงข้าจะหาวิธีบีบให้เขาไปเองพี่บังมีคนทางจริงเหรอเออมีนิดสิบหน่อยท่านไปด้วยนามแห่งเสฉวนตั้งแต่ไปผูกไมตรีกับผู้โตโจโฉไม่เห็นน้ำใจยังพอทำเรายังกล้าจับท่านไปโบยอีกเลยเนี่ยนายท่านคนอย่างข้าเนี่ยไม่เคยกลัวตายนะ
แล้วกลัวอะไรกับการโบยแค่นี้แต่ว่าที่น่าเจ็บใจก็คือโจโฉช่างเสียมารยาทนักลบหลู่นายท่านอย่างแรงรวมถึงชาวเสฉวนเราและเหล่าทหารด้วยนั่นน่ะสินะสมัยก่อนที่ตั้งโต๊ะเรื่องอำนาจอยู่ในวังมันเป็นแค่นายพันทหารเล็กๆชาติกำเนิดข้ายังเหนือกว่าเขามากนักเพราะเขาเป็นแค่ทายาทขันทีแต่ตอนนี้เขากลับมาเห็นผู้ใหญ่อย่างท่านในสายตาไม่คู่ควรปกครองเสฉวนด้วยซ้ำเขาว่ามันจะคิดหาลู่ทางยึดครองเสฉวนของเราด้วยนะมันคิดจะยึดเสฉวนด้วยเหรอใช่ครับวันก่อนอยู่ที่ลานฝึกในเมืองฮูโตะโจโฉจงใจแสดงพลานุภาพของกองทัพให้ข้าดูและก็ถามว่าเสฉวนของเรามีกองทัพที่เกรียงไกรแบบนี้หรือเปล่านายเจ้ารู้ไหมว่าแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นของใครนี่นายท่านพูดแบบนี้เท่ากับขู่ท่านยอมจำนนชัดๆนะขอบอกใครๆก็รู้ว่าโจโฉหวังเป็นฮ่องเต้เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็รู้อยู่แล้วเออแล้วอย่างนี้ข้าจะทำยังไงดีทำไมไม่พูดล่ะคือนายท่านครับไม่ต้องกลัวมากหรอกครับระหว่างทางที่ข้ากลับมาเนี่ยได้คิดวิธีหนึ่งไว้แล้วพูดมาเร็วเล่าปีแห่งเกงจิ๋วมีเชื้อสายเดียวกับท่านเขาเป็นคนถือคุณธรรมโอบอ้อมอารีทั้งขุนศึกคู่ใจก็มีกวนอูเตียวหุยจูล่งและอีกมากมายศึกที่ผาแดงแม้แต่โจโฉก็ยังหวั่นเกรงความสามารถของเขาคือถ้านายท่านส่งทูตไปเจรจาให้เขามาช่วยรับมือนะอย่าว่าแต่เตียวล่อเลยนะแม้แต่โจโฉก็ไม่กล้ามาแตะเราอีกโอ้แล้วทำไมแม่เขามาอยู่เสฉวนซะเลยล่ะไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้นายท่านถ้าท่านฟังคำของเตียวสงรับรองว่าเราปีข้ามายึดเสฉวนน่ะแผนนี้ใช้ไม่ได้เด็ดขาดความหมายของท่านคือเล่าปีหวังคุบเสฉวนของเราอย่างนั้นถูกต้องครับเล่าปีได้ใจคนหมู่มากใครก็ศรัทธาเขาบวกกับมีของเบ่งบังทองเป็นกุญซืออีกกวนอูเตียวหุยเป็นขุนพลนายถ้าเราเปิดทางให้เข้ามานายท่านจะให้อยู่ในฐานะไหนอ่ะถ้าหากมองเขาเป็นลูกน้องเขาคงไม่อ่อนข้อให้ท่านง่ายๆแต่ว่าถ้ามองในฐานะแขกก็เท่ากับว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันพอนานวันเข้าเล่าปีคิดเป็นใหญ่ขึ้นมานายท่านไม่ยิ่งแย่หรอกเหรองั้นคำพูดท่านอึงมีเหตุผลแต่ว่าหนึ่งเตียวล่อจะเข้ามาก็เป็นเพียงศึกภายนอกแต่ถ้าเป็นเล่าปีเข้ามานั่นคือหอกข้างแคร่ชัดๆโดยเฉพาะเหล่าปีเป็นคนคิดไม่ซื่ออยู่แล้วเมื่อก่อนอยู่กับโจโฉก็คิดปองร้ายเขาอยู่กับสนกวนก็ยึดเก่งจิ๋วไปหน้าตาเฉยคนที่คิดคดแบบนี้จะให้มาเป็นมิตรใกล้ชิดกับเราได้ยังไงและอีกอย่างข้าได้ยินมาว่ามีคนออกจากฮูโตไม่ทันไรก็แวะไปพักเก่งจิ๋วคงไม่ใช่มีการตกลงกับเหล่าปียังลับๆหรอกนะลิเงียมพูดงี้แปลว่าข้าสมคบกับเล่าปีใช่ไหมมีหลักฐานหรือเปล่าอ่ะถ้างั้นท่านไปเก่งจิ๋วทำไมกันเล่าปีเก่งจิ๋วเลื่อมสายนายท่านมานานพอรู้ว่าข้าไปไปทูตที่ฮูโตก็ไปรอพบที่ชายแดนเก่งจิ๋วเพื่อจะฝากผ้าแพรพันพับเล่าดีร้อยไหนางรำสิบคนมามอบให้กับนายท่านแล้วท่านรู้ไหมว่าข้าไปผูกมิตรกับโจโฉมันแทบไม่มองหน้ามันไล่ส่งเกือบไม่ทันตรงข้ามกับเล่าปีที่มาขอผูกมิตรก่อนและท่านกลับหาว่าข้าสมรู้ร่วมคิดพูดแบบนี้แสดงว่าเอียงไปทางโจโฉมากกว่าใช่ไหมอ่ะนี่ท่านพอทีพอทีมาเข้าเรื่องต่อดีกว่าถ้าเราไม่ให้เล่าปีมาช่วยเกิดเตียวล่อยกทัพมาเสฉวนจริงแล้วเราจะทำยังไงเราก็ปิดด่านซะป้องกันขันแข็งไม่ให้ใครบุกรุกคิดโง่โง่มาเฉียบไปย่อยขุนพลระดับไหนให้มีกระแพงขวางกั้นก็สกัดหน่วยอาชาเขาใส่เลี้ยงไม่ได้เลยจะบอกให้นายท่านครับ
เมื่อกี้นี่มีคนบอกว่าข้าสมคบเล่าปี่แต่เขาว่าแถวนี้นะมีคนรู้เห็นเป็นใจกับเตียวล่อมากกว่านะเตียวสงอย่าพูดจะให้มันเกิดไปหรอกเงียบปีที่แล้วเตียวล่อก็ยกทัพมาท่านก็บอกให้นายท่านปิดด่านเก็บตัวใช้กำแพงสูงขวางกั้นพวกเขาและสุดท้ายเป็นไงเราเป็นฝ่ายแพ้จนต้องแบ่งดินแดนให้กับพวกเขามาปีนี้เตียวล่อส่งมาเฉียวมาแทนท่านก็เสนอให้ปิดด่านอีกใช้กระแพงขวางกั้นศัตรูคอยเลี่ยงก็พอแหมทำมีกระเสฉวนเป็นเรือนจำทำได้แค่เปิดปิดประตูสัญจรเท่านั้นน่ะท่านเห็นนายท่านเป็นคนขี้ขลาดตาขาวได้แต่แค่หลบซ่อนอยู่แล้วก็แพงให้คนเขาดูหมิ่นหรือยังไงฮะเฮ้ยนี่นายท่านครับยิ่งเราทำแบบนี้เตียวล่อยิ่งได้ใจมันจะนึกว่าตัวเองเป็นคมหอกคมดาบส่วนเราเป็นได้แค่โล่กำบังเท่านั้นพอนานวันเข้ากระบี่ก็จะทะลุโล่ได้เหมือนกันนะครับนายท่านความเมตตาของเล่าปี่เป็นที่รู้กันทั่วถ้าแม้แต่ญาติพี่น้องของตัวเองท่านยังไม่ไว้ใจเขาและแผ่นดินนี้จะมีใครเชื่อถือได้อีกล่ะขอนายท่านโปรดอภัยที่ข้าสุดจะทนดูเสฉวนประสบหายนะได้ขอตัวก่อนอารมณ์ล้วนๆข้าตัดสินใจแล้วให้หัวเจ้งเป็นทูตรีบไปเมืองเก้งจิ๋วท่านหัวเจ้งถ้าเล่าจริงอยากให้ข้านำทัพไปเสฉวนรับมือกับเตียวล่อใช่ครับนายข้าต้องการเชิญท่านไปเสฉวนราวกับหนาแล้งคอยฝนไปตกต้องเห็นที่จะยากซะแล้วทำไมล่ะครับท่านหัวเจ้งเรามีเรื่องลำบากใจเหมือนกันลองคิดดูโจโฉมาจะตีเก่งจิ๋วส่วนซุนควนก็จ้องจะยึดคืนบวกกับเราเองก็มีไพร่พลไม่มากนักถ้านายท่านแบ่งกำลังไปเสฉวนอีกไม่นานเราก็อาจสูญเสียเก่งจิ๋วก็เป็นได้คำพูดท่านบางทองเนี่ยทำไมฟังแล้วเหมือนแก้ตัวมากกว่าทุกท่านทุกวันนี้โจโฉเล่าปี่ซุนกวนแบ่งแผ่นดินออกเป็นสามก๊กอย่างชัดเจนท่านมองข้าข้ามองเขาเขามองเราต่างฝ่ายต่างไม่กล้าเปิดศึกง่ายๆเพราะอะไรล่ะเพราะทั้งสามฝ่ายล้วนอยากให้อีกสองฝ่ายตีกันขึ้นมาผลประโยชน์จะได้ตกแก่ตัวเองซะสุดท้ายเลยเป็นว่าสามฝ่ายได้แต่จดจ้องอยู่นั่นล่ะเช่นว่าโจโฉวางนโยบายสามข้อในภาคกลางเลี้ยงคนปักหลักและพักรบเพื่ออะไรจริงๆก็คือเขามองปัญหานี้ออกนานแล้วนี่หัวเจ้งวิเคราะห์มาก็ถูกข้าเองก็ไม่กล้าถกเถียงกับท่านได้แค่คุยเรื่องพื้นๆให้ฟังบ้างเชิญพูดมายกทัพไปเสฉวนต้องใช้งบมหาศาลซึ่งทุกวันนี้เก่งจิ๋วเราคงไม่อาจหายุทธปัจจัยได้มากมายนะท่านบางทองนี่ไม่ใช่เรื่องพื้นๆหรอกนะแต่เป็นประเด็นสำคัญมากกว่าเช่นเดียวกันข้าก็ขอพูดจากใจจริงเหมือนกันนายข้าเชิญท่านเหล่าปีไปช่วยจุดประสงค์ก็คือจะใช้ชื่อท่านและเหล่าแม่ทัพทั้งหลายไปขู่ให้เตียวล่อเกิดความกลัวนั่นเองและอย่างเสฉวนเรามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และนายข้าก็บอกแล้วว่าถ้าท่านเหล่าปียอมไปช่วยเรื่องเสบียงและปัจจัยต่างๆเราจะจัดให้เองทั้งหมดนั่นแหละท่านหัวเจ้งในเมื่อท่านเล่าจริงพูดถึงขนาดนี้แล้วข้ารู้สึกซาบซึ้งนักคือทุกวันนี้กังฉินเรืองอำนาจแผ่นดินลุกเป็นไฟบรรดาเชื้อพระวงศ์ที่อยู่ตามที่ต่างๆก็เหลือเพียงข้ากับพี่เล่าเจี๊ยงเท่านั้นเมื่อพี่มีภัยน้องก็ต้องช่วย
พี่สั่งมาน้องก็ต้องเชื่อฟังเพียงแต่ตอนนี้ทางฝ่ายเราขาดแคลนเสบียงจริงๆก็เลยลำบากที่จะยกทัพไปถ้างั้นก็แปลว่าท่านยอมไปเสฉวนแล้วสิแบบนี้พวกเราคอยเห็นอนาคตหน่อย จริงสิท่านเหล่าปีข้าจะมีจดหมายที่เตียวสงฝากมาถึงท่านอ๋องั้นเหรอที่แท้พี่เตียวสงเป็นเพื่อนสนิทกับท่านหรอเลยอ๋อใช่ครับขอบอกให้รู้ตามตรงว่าข้าเป็นคนบอกให้เตียวสงนะมอบแผนที่เสฉวนให้ท่านเหล่าปีเอง แม่ทัพอ่อนแอพาให้ทหารเสียทั้งกองทัพยิ่งถ้านายอ่อนแอบ้านเมืองก็จะยิ่งหายนะเรานักวิชาการในเสฉวนต่างก็รู้ว่าเล่าเจียงไม่เอาไหนและเสฉวนช้าเร็วก็ต้องถูกคนอื่นยึดครองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็สู้ยกให้คนเก่งดีกว่าท่านเหล่าปีพอเล่าเจียงรู้ว่าเตียวล่อจะมาก็ตกใจมากด้วยเหตุนี้นอกจากท่านจะยกทัพไปแล้วยังขอให้พลิกแพลงตามสถานการณ์ด้วยอย่าให้พลาดโอกาสที่มาถึงมือซะล่ะท่านหัวเจ้งขอบคุณที่มีความจริงใจต่อข้าแต่ว่าข้ากับพี่เล่าจริงสืบเชื้อสายเดียวกันถ้าจะไปเสฉวนก็แค่ช่วยเขารับมือเตียวล่อดูแลความปลอดภัยโดยไม่คิดเป็นอื่นสักนิดนกทำรังยังเหลือกิ่งก้านไว้กระต่ายน้อยมีที่ซ่อนถึง3แห่งนับประสาอะไรกับมนุษย์เราที่สำคัญคือเก้งจิ๋วยังมีสุนกวนทั้งเหนือและโจโฉทางใต้ที่อยากจะรับมือในขณะที่เสฉวนมีพลเมืองนับล้านที่ฐานะมั่งคั่งท่านยังมีเตียวสงและข้าคอยประสานงานให้อีกโอกาสหายากเช่นนี้ท่านเหล่าปีพลาดแล้วจะเสียดายนะท่านหัวเจ้งทุกวันนี้คนที่เป็นศัตรูกับข้าจริงๆคือโจโฉเขาใช้ความกดดันข้าเน้นผ่อนปลนเขาใช้กำลังข้าใช้เมตตาเขาใช้หักหลังข้าใช้ซื่อสัตย์อะไรที่ตรงข้ามกับเขามักบรรลุผลเสมอคุณธรรมคือพื้นฐานและชีวิตของข้าเรื่องที่จะแทนพี่เล่าจิ้งท่านจงอย่าพูดอีกนะรู้ไหมเอาพี่รองดื่มพี่ใหญ่นี่ก็ช่างเหลือเกินของมาถึงมือยังปัดทิ้งได้อีกเราก็ตามพี่ใหญ่ไปเสฉวนไม่ว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามเราสองคนไปชิงลงมือก่อนยึดเสฉวนแล้วคือว่ากันพวกท่านนึกว่านายท่านไม่ต้องการเสฉวนจริงหรออ้าวท่านกูซื้อนึกว่าใครท่านเองเชิญเชิญนั่งก่อนมาดื่มเหล้าสักชามก่อนได้เมื่อกี้ท่านว่าไงนะตามความหมายที่พูดคือพี่ใหญ่เนี่ยใจอยากได้แต่ปากแข็งอย่างนั้นเหรอนายท่านมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ใฝ่ฝันคือกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นถ้าหวังจะกู้จริงก็ต้องมีดินแดนเยอะๆเสฉวนนั้นกว้างใหญ่นับพันลี้มีแล้วไหนท่านจะไม่สนใจแล้วทำไมเขาถึงปฏิเสธหลายครั้งไม่ยอมร่วมมือกับเตียวสงนั่นสิครับประการที่หนึ่งเล่าเจี้ยงได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องให้เขาไปปกครองเสฉวนที่สำคัญครองอำนาจมา10 กว่าปีถ้านายท่านจะยึดจริงก็ต้องถึงจังหวะที่จำเป็นต้องยึดจริงถึงจะเข้าไป
อย่างน้อยก็ให้คนอื่นมองว่าเหตุการณ์มันบังคับไม่งั้นแล้วคุณนางเสฉวนคงจะไม่ยอมรับหรือแม้แต่ราษฎรก็อาจประณามด่าว่าเหตุผลเนี่ยนายท่านรู้อยู่แก่ใจดีถ้าเขาไม่อยากได้เสฉวนก็คงไม่ไปที่นั่นเมื่อไปแล้วช้าเร็วก็ต้องยึดแต่จะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องดูว่าโอกาสเอื้ออำนวยไหมดีดีมากอีกอย่างเตียวสงกับหัวเจ้งพวกเขามีความจริงใจที่จะเชิญนายท่านไปเสฉวนหรือรับคำสั่งจากเล่าเจียงให้มาร้องอย่างเชิงประเด็นนี้เราก็ต้องคิดเหมือนกัน ท่านทั้งสองติดตามนายท่านมาหลายปีแค่นี้ยังดูไม่ออกอีกนะถ้าให้นายท่านทำงานเน้นความรอบคอบระมัดระวังนะโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจดีเฮ้ยข้ากับพี่รองหลังจากไปเสฉวนไม่ว่าพี่ใหญ่จะเห็นด้วยหรือไม่แต่เขาไม่ยอมลงมือเราจะจัดการเองเหรอไม่เอาเฮ้ท่านทั้งสองคนห้ามไปทั้งคู่นะทำไมล่ะข้อหนึ่งที่แก๊งจิ๋วนี่ต้องมีแม่ทัพคอยเฝ้าเอาไว้ซึ่งพวกท่านกับจูร่งล้วนต้องอยู่นี่ถึงจะปรามซุนกวนไม่ได้ส่วนข้อสองถ้านายท่านพาแม่ทัพคู่ใจอย่างพวกท่านไปเสฉวนด้วยกันเล่าเจียงเห็นเขาไม่ยิ่งตกใจหรอกนะนายจะลูกน้องเขาจะมองนายท่านยังไงเอาแล้วถ้าเราไม่ไปใครจะช่วยยึดเสฉวนอ่ะเล่าเจียงไม่เอาไหนเชื่อว่าลูกน้องเขาคงไม่มีแม่ทัพมือดีสักเท่าไหร่นายท่านมีฮองตงกับอุยเอียนติดตามอ๋อและยังมีข้าอีกคนแค่นี้ก็พอรับมือได้แล้วและถ้าสู้ไม่ได้จริงๆคอยบอกท่านไปสมทบก็ยังไม่สายโอ้ดี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 ท่านคุณซื้อมาดื่มเชิญดื่มได้เลยหมดชามเลย